ร้องเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชค่ะเนื่องในโอกาสใกล้วันประสูติ 98 พรรษาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้เมื่อวานนี้กลุ่มอรรถธรรมศิลปินหรือ8ศิลปินผู้ส่งเสริมงานพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน99คนก็ได้มาร่วมแถลงข่าวเปิดตัวเพลงเทิดพระเกียรติพร้อมกับร้องเพลงนี้ร่วมกันเป็นครั้งแรกด้วยค่ะเป็นบุญนะครับที่ได้มีโอกาสทำเพื่อสมเด็จพระสังฆราชเพราะว่าตลอดเวลาที่พระองค์ท่านบวชเรียนมาแล้วก็เป็นผู้นำเป็นประมุขของสงฆ์นั่นนะครับทำให้คนเกิดความสามัคคีเกิดความรักเกิดความหวงแหนแผ่นดินนะครับแล้วก็นำมาสู่ความร่มเย็นผมเหมือนกับลูกหลานที่ได้ทำอะไรตอบแทนพระองค์ท่านเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาร้องเพลงเนี่ยรู้สึกเป็นมงคลรู้สึกว่าวันนี้เราได้ทำดีเราก็อิ่มอกอิ่มใจมากที่สุดจริงแล้วผมก็เคยบวชมาแล้วนะครับก็เป็นวัยรุ่นแล้วก็เข้าวัดได้นะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเข้าวัดแล้วแก่หรือเปล่าจริงไม่ใช่นะครับยิ่งเข้าวัดยิ่งหนุ่มยิ่งสาวนะจะบอกให้จิตใจยิ่งดีใจดีจิตใจสบายครับ